สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการใช้สื่อการเรียนการสอน CAI วิชาเพศศึกษานะครับนี่ก็จะเป็นหน้าแรกของโปรแกรมนะครับแล้วเราก็จะมากรอกชื่อเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบเลยครับพอเราคลิกเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าหลักของเราเลยนะครับซึ่งจะมีบทเรียนอยู่ฝั่งด้านซ้ายแล้วก็แบบทดสอบอยู่ฝั่งด้านขวาเราก็จะมาเริ่มกันที่บทที่1กันเลยนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาสู่บทเรียนแล้วนะครับถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้คลิกที่ Next ต่อไปนะครับถ้ายังไม่พอก็คลิกต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าจบแล้วก็กด Home กลับเราก็จะกลับมาที่หน้าหลักเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะไปคลิกที่แบบทดสอบนะครับแบบทดสอบของเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด5บทนะครับแล้วเราก็จะคลิกไปที่บทที่1กันเลยครับพอเราเข้ามาสู่แบบทดสอบที่1เราก็มาเริ่มทําแบบทดสอบกันเลยนะครับคลิกที่คําตอบแล้วก็ส่งคําตอบนะครับถ้าไม่คลิกก็จะไม่โชว์คะแนนให้นะครับเราต้องคลิกทุกครั้งแล้วกด Next ต่อไปนะครับเราก็ทําอย่างนี้ไปทุกข้อด้วยนะครับพอเวลาเราทำแบบทดสอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเด้งมาที่หน้านี้แล้วเราก็ไปคลิกที่ต่อไปเลยครับพอคลิกเสร็จเราก็จะเด้งกลับมาที่หน้าหลักเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะไปคลิกที่ประวัติของผู้จัดทำนะครับแล้วเราก็จะไปคลิกที่รูปแล้วก็ดูประวัติของผู้จัดทำได้นะครับมีอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์ชยกิจวัชระอเนกกุลนะครับเราก็สามารถคลิกไปดูประวัติของผู้จัดทำคนอื่นได้นะครับพอดูเสร็จเราก็กดโฮมกลับไปที่หน้าหลักเหมือนเดิมนะครับครับผมก็ขอจบการสาธิตสื่อการเรียนการสอนเพศศึกษาไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ